้านปือตังสวัสดีตอนบ่ายค่ะทะเลนราธิวาสสวยมากค่ะวันนี้จะพาไปดูเรือกอและกันเชื่อไหมคะว่าเรือลำเดียวแต่เป็นการรวมศิลปะถึง4เชื้อชาติไว้อย่างกลมกลืนไปดูกันค่ะเรือร่ำรวยสีสันสารพัดฉูดฉาดงดงามเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเรือกอและค่ะซึ่งรวมลวดลายศิลปะไทยพุทธไทยมุสลิมชาวชวาและชาวจีนไว้ด้วยกันค่ะช่างที่เขียนลวดลายแทบทุกคนเป็นจิตรกรพื้นบ้านไม่เคยร่ำเรียนศิลปะจากสถาบันการศึกษาใดๆฝีมือสุดวิจิตรสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นประสบการณ์ตรงและจริงของแท้ลวดลายที่นำมาตกแต่งบนเรือกอและก็มีทั้งลายไทยลายจีนและมาลายูผสมกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนคนที่เขียนลวดลายบนเรือกอและนี่เขาเป็นชาวบ้านครับเขาวาดมาจากประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมมีความเป็นไทยในเรื่องของลายไทยเอาวัฒนธรรมของจีนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมังกรเรื่องของสัตว์ในวรรณคดีต่างๆเนี่ยเอามาผสมผสานกันอย่างได้อย่างสวยงามความสง่างามของเรือกอและอยู่ที่การตกแต่งลวดลายตั้งแต่หัวเรือถึงท้ายเรือการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในระยะแรกเป็นการเรียนแบบเทคนิคการตกแต่งเรือในพระราชพิธีโดยใช้เทคนิคการแกะสลักซึ่งต้องใช้ฝีมือและความประณีตสูงแต่ไม่เป็นที่นิยมสำหรับชาวบ้านจึงได้มีการพัฒนาการตกแต่งลวดลายโดยการแกะสลักแล้วมีการระบายสีแต่เนื่องจากเทคนิคการแกะสลักยุ่งยากและลวดลายดูหยาบจึงได้พัฒนาเป็นการวาดลวดลายจิตรกรรมแล้วระบายสีในส่วนประดับของเรือกอและได้แก่จาบิงและบางาค่ะปัจจุบันมีเรือกอและอยู่2แบบคือแบบหัวสั้นและแบบหัวยาวที่นราธิวาสจะมีประเพณีการแข่งขันเรือกอและเรือยาวด้วยฝีพายเป็นประจำทุกปีในระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนอย่างไรก็อย่าลืมแวะเดินทางมาดูการแข่งขันเรือกอและกันนะคะเรือเพียงลำเดียวยังรวมไว้ซึ่งความหลากหลายได้ประเทศไทยของเราก็เหมือนเรือลำใหญ่ที่คนไทยทุกเชื้อชาติต้องแล่นไปด้วยกันค่ะทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์ทุกภูมิภาคบนผืนแผ่นดินไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว